กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาจารย์เชนครับตอนที่ปลามันมาจากตลาดใหม่ๆอ่ะหนูว่ามันเป็นปลาที่แบบสังขารครบกว่านี้นะทำไมอาจารย์ทอดไปทอดมามันหายไปเยอะแล้วเนื้อไปไหนอ่ะในช่วงจัดโต๊ะเมื่อกี้มีใครหยิบกินไปป่ะไม่รู้สิแต่ทำไมมันหมูหายพุงหมูเนื้อหายไปครึ่งตัวอย่างเงี้ยการพูดไปเล่นไปนะเมื่อกี้ช่างกล้องอะไรเนี่ยเขาจะมากินผมบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวนี้พอจบเนี่ยผมเชื่อว่าต้องแย่งกันเป็นไปได้เพราะว่ามันดูน่ารับประทานมากเลยครับอาจารย์พรีเซนต์นิดหนึ่งได้ไหมคะครับอาจารย์นี้ค่ะคือโลกนี้มันจะก้าวหน้าเมื่อมีคนกล้าก้าวออกไปจากคอมฟอร์ทโซนบ้างที่เคยทำไงก็ทำอย่างนั้นทำไงก็ทำอย่างนั้นเราต้องกล้าที่ทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทำปลาทูทำไมต้องคอหักเนื้ออร่อยโอ้ก็เมื่อก่อนเข่งมันเล็กลงเข่งไม่ได้ก็เลยต้องหักคอลงหลังหลังเข่งใหญ่ขึ้นก็สามารถชูคอได้ปลาทูชูคอก็อร่อยได้อาจารย์ชิมก่อนสิอาจารย์ก่อนดีกว่าหนูไม่กล้าชิมอ่ะเอาอาจารย์ชิมด้วยสิด้วยกันนะได้ครับได้อาจารย์ตักก่อนฮะอาจารย์ตักก่อนตักก่อนกินที่หลังใช่ไหมฮะตักก่อนเอาโอเคครับผมเอาเนื้อๆเน้นๆเลยเนี่ยทอดปลาเนี่ยต้องให้เนื้อขาวงี้จันเห็นไหมฮะแค่กลิ่นเนี่ยน้ำไม่รู้กลิ่นเป็นกลิ่นอะไรเลยมีทั้งมัสมั่นมีทั้งพะแนงมีทั้งแกงอะไรเขียวหวานอาจารย์ชิมก่อนสิฉันไม่บอกผมเลยมันเป็นยังไงจำชิมก่อนเถอะฮะการชิมก่อนสิอร่อยใช่ไหมกินไม่หมดคำเลยเต็มปากเต็มคำเลยผมไม่เคยกินชูชีรสชาติแบบนี้มาก่อนในโลกนี่เป็นซิกเนเจอร์เชนตะหลิวหลุดคือมันหวานน่ะครับแล้วก็มันมีเปรี้ยวจากน้ำจิ้มเมื่อกี้ที่สาดลงไปอ่ะครับส่วนกลิ่นเครื่องแกงอ่ะมันไม่ชัดเจนเลยว่ามันเป็นชูชีแต่มันเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันก็เท่ากับราดเครื่องแกงก็ถูกแล้วล่ะใช่ไหมอาจารย์เชนใช่ครับก็พอทันได้ค่ะปลาก็โอเคนะคะขนาดทอดจนลุ่งลิ่งนะคะเหมือนหมากัดตายมาเลยแบบนี้ที่ยังโอเคนะอาจารย์ทอดได้สุกนี่ถือว่าเก่งมากนะก็เลยรู้ว่าอาจารย์ทอดไม่สุกเพราะอาจารย์ใส่น้ำมันน้อยมากเนี่ยเป็นการทอดปลาน้ำมันน้อยแต่เราไม่ต้องการความกรอบอาจารย์เก่งมากเลยอ่ะไม่คิดไม่ฝันเลยอันนี้ถือว่าเป็น professional cook มากเลยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวเปรียบเทียบค่ะเราจะบอกว่าผิดตำรับเราก็พูดไม่ได้เราจะบอกว่าอร่อยแพ้คนอื่นก็พูดไม่ได้เพราะมันเป็นหนึ่งเดียวในโลกจากฝีมือเชนตะหลิวหลุดกินได้เดี๋ยวช่วงต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้อาจารย์เชนชิมบ้างครับน้องยิ่งฝาหม้อกระเด็นสาคูอันชันไส้ถั่วแดงแค่จับแค่นี้แหละจริงเหรอเจมก็ที่กวนอยู่ไงกวนละกวนไหมเนี่ยอุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่เนี่ยว่าแต่ผมอะอาจารย์ใส่ถุงให้หนูได้ไหมใส่ได้ไหมคะอาจารย์อันนี้54เพราะมี S M L อาจารย์เบอร์อะไรคะ54อุ้ยอุ้ยของอาจารย์มิดเลยอะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยอย่างเมนูข้าวผัดสับปะรดมาฝากค่ะต่อยไข่ไก่ใส่ภาชนะดีพอแตกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเทไข่ลงกรอบเป็นแผ่นบางจีจนกระทั่งไข่สุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าแฮมไก่หั่นเต๋าสับปะรดหั่นเต๋าและลูกเกดดำผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยผงกะหรี่ซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันแล้วใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟนำข้าวผัดสับปะรดใส่ลงในพิมพ์สำหรับบดข้าวคว่ำลงในกล่องข้าว16เซนติเมตรราหัวมะลายตกแต่งด้วยไข่เจียวที่ทอดเตรียมไว้ตามด้วยหมูหยองแตงกวากรีนโอ๊กเรดโอ๊กและไส้กรอกค็อกเทลทอดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ
ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสจากหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ